สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้เอารีวิวตัวรถตัวแรงเลยนะเป็นรถดิฟที่มนุษยชาติรอคอยเวอร์ไปอีกแล้วนะครับตัวนี้จากร้าน MXRC นะครับส่งมาให้ผมรีวิวเป็นรถบังคับดิฟนะครับแต่มันไม่ใช่แค่ดิฟธรรมดาที่ผมเคยรีวิวนะตัวนี้ขอบอกก่อนว่ามันมีเครื่องเสียงเป็นชุดเครื่องเสียงอยู่ข้างหลังท้ายรถกระบะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวมาเปิดให้ดูเลยการต่อเชื่อมสัญญาณกับเครื่องเสียงมันจะเป็นยังไงมันจะดังขนาดไหนนะครับอ่ะมาดูรูปแบบกล่องก่อนรูปนี้คือกล่องสีเขียวนะครับเป็นกล่องสีเขียวนะราคาที่ร้าน MXRC ขาย 1,690 บาทก่อนที่จะพูดถึงสรรพคุณข้างในเดี๋ยวมาดูรอบกล่องก่อนเขาบอกอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นรูปเป็นสเกล1ต่อ10เป็นสเกลมาตรฐานเป็นสเกลยอดนิยมสำหรับคนเล่นรถบังคับเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถบังคับไฟฟ้าหรือว่ารถบังคับระบบถ่านแบบนี้นะครับก็โอเคยี่ห้อคงผ่านไปแล้วกันให้ดูว่ามีทั้งหมดกี่แบบอ่ะปิดทางกล่องใหญ่พอสมควรนะครับก็จะมีข้างหลังนะครับก็จะบอกมีทั้งหมดกี่แบบอ่ะ5มีทั้งหมด10แบบนะครับนะ10แบบก็ลายประมาณนี้เลยถ้าเกิดใครสนใจอยากได้ลายไหนก็ลองแชทเข้าไปสอบถามในช่องข้อความของร้าน MXRC นะครับด้านหลังก็จะมีบอกรายละเอียดว่าของนี้จะได้มารีโมทคอนโทรลแล้วก็ระบบที่แตกต่างจากรถบังคับทั่วไปอย่างตัวนี้มีระบายความร้อนนะเป็นมอเตอร์ไฮสปีดเลยนะครับตรงนี้กล่องสัญญาณรีเซฟแล้วก็มีชุดรางถ่านนะโค้งเหมือนโค้งรถไฟฟ้านะครับนี่ตัวรีโมทก็ดูสวยหรูหรานะเดี๋ยวมาอันบ็อกเลยภายในกล่องเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับแกออกมาจากกล่องแล้วนะครับตัวนี้สวยมากเลยนะรถสีดำแดงนะครับขออนุญาตก็จะมีล้อไหล่นะครับขอแกะออกมาเป็นทีละส่วนเลยนะขอดึงถุงออกมาเลยดีกว่าก็จะมีเป็นล้ออะไหล่นะครับล้ออะไหล่ตัวนี้ก็จะเป็นมีลายดอกยางนะครับลายสวยเลยนะฮะเอาไว้สับเปลี่ยนนะครับเวลาดอกยางอันนั้นมันพูดง่ายสึกล้อแล้วก็ใช้ดอกยางที่เอามาให้นะครับโอเควางไว้ตรงนี้นะต่อไปก็เป็นเจ้าตัวรีโมทคอนโทรลนะครับเดี๋ยวก่อนดึงออกมาก่อนอึ๊บล็อกแน่นมากครับนะเพราะว่ากันเป็นรอยนะครับการสั่นสะเทือนนะครับไม่ให้มีรอยนะครับเวลาเราแพ็คไปให้เนี่ยก็จะได้สะดวกสบายกับทุกคนนี่ก็เป็นหน้าตารีโมทนะครับรีโมทดูสวยนะดูหรูนะครับช่องถ่านใส่ถ่านอะไรเอ่ยใส่ถ่าน9โวลต์นะครับใส่ถ่านเป็นถ่าน9โวลต์ก็หมุนนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็น power นะโอเคนี่ก็คือหน้าตารีโมทนะครับตัวรีโมทมีเสามาให้ด้วยเสาอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับเสาเหล็กนะครับไหนๆก็เอาออกมาเดี๋ยวเอาออกมาทีหลังนะเดี๋ยวผมขอแกะเอาตัวรถมารีวิวให้ดูก่อนนะครับของเพิ่มเติมหลังจากแกะมาแล้วมีฐาน9โวลต์ให้นะครับสำหรับใส่รีโมทคอนโทรลแล้วก็มีสาย USB นะครับเอาไว้เสียบนะก็เอาเพลงจากโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าจากแฮนดี้ไดร์หรือว่าจากเครื่องคอมเนี่ยก็เสียบเข้ามาได้แล้วก็อะแดปเตอร์กับที่ชาร์จนะครับแบตตัวนี้ที่มาให้เป็น 1,800 มิลลิแอมป์นะครับเช่นเคยถ้าเกิดอยากใช้ระบบเทอร์โบก็ใส่แบตเพิ่มอีก1ตัวนะครับร้าน MXRC มีขายนะราคาย่อมเยาเลยเดี๋ยวมาดูที่ตัวรถกันนะครับถ้ารูปร่างของรถที่รีวิวนะครับสังเกตแม็กให้มาสวยเลยแม็กสีขาวนะครับนะโอเคเปลี่ยนล้อนี่ร้าน MXRC ก็มีขายนะครับลายสวยเลยเป็นสปอร์ตทะเลนะครับนี่ส่วนที่เด็ดของมันอยู่ตรงนี้นะครับชุดลำโพงนะครับนะชุดลำโพงนอกจากจะมีลำโพงแล้วติดเป็นลายแคปล่านะครับแล้วตรงนี้ก็ยังมีลักษณะของพูดง่ายๆก็คือที่ควบคุมซาวทั้งหลายนะครับสามารถใส่นี่ SD card หรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับแล้วก็เสียบ USB นะครับหรือว่า DC 5 โวลต์ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีรูเสียบแจ็คนะต่างๆเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาถอดบอดี้กันก่อนนะก็ถอดเจ้าตัวคลิปล็อกนะครับเช่นเคย4ตัวนะอันนี้เป็นกระบะทรงสวยเลยนะครับส่วนช่วงตัวรถนะครับข้างบนก็จะเป็นส่วนของเทอร์โบนะครับจะอยู่ในแผงวงจรข้างบนนะครับส่วนแผงวงจรข้างล่างจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับก็สามารถมาปลดล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดได้เลยก็จะเป็นชุดแผงควบคุมรถนะครับข้างล่างนะสามารถปรับศูนย์ได้นะครับใส่แล้วก็เปิดออนเช่นเคยนะครับตัวนี้ก็คือบอดี้รถนะครับเดี๋ยวผมใส่รายละเอียดแบตอะไรให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะมาลองเทสแล้วก็พร้อมเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะครับว่าตัวนี้แจ่มขนาดไหนราคา 1,690 บาทโคตรจ๊าบเลยภาษาวัยรุ่นไปไหมจ๊าบเนี่ยติดตามชมกันนะครับนี่คือส่วนช่วงบนของรถนะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้
รงนี้นะตรงนี้เปิดได้เลยครับจะมีแบตเตอรี่ซึ่งแยกส่วนกันระหว่างตัวขับเคลื่อนรถแล้วก็ตัวบอดี้รถนะครับตัวบอดี้รถก็มีแบตเตอรี่นะก็เปิดก็จะเป็นไฟซิ่งนะครับไฟซิ่งเลยออกงานโคโยตี้ได้เลยนะเนี่ยนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันเมนูนะครับเลื่อนเพลงปรับเพลงหยุดเพลงนะครับรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ส่วนช่วงบนเนี่ยนี่นะช่วงบนก็จะมีสวิตช์นะครับเราเปิดไปที่ออนครับฟังเสียง Bluetooth mode แปลว่าบลูทูธพร้อมใช้งานนะครับคราวนี้เรามาที่โทรศัพท์มือถือของเราครับเข้าไปโหมดตั้งค่านะครับของแต่ละรุ่นนะโหมดตั้งค่านะเดี๋ยวโฟกัสก่อนนี่นะครับโหมดตั้งค่าแล้วไปคำว่าบลูทูธครับผมเข้าไปคำว่าบลูทูธนะปุ๊บแล้วก็เปิดครับเปิดบลูทูธไว้ครับคราวนี้มันจะคอนเน็กหาครับกับสัญญาณมันชื่อว่า BT Speaker นะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะต่อไปแล้วก็เปิดโหมดฟังเพลงของเราเลยผมเข้าไปใน YouTube นะครับนี่ช่องซีเก้งทอยผมเข้าคำว่าเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์ดีกว่าจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์อันนี้คือเสียงที่ออกมาจากรถนะครับเราสามารถเพิ่มเสียงจากการเพิ่มเสียงที่โทรศัพท์ได้เลยเป็นไงล่ะนี่คือฟังก์ชันนะครับโอ้โหลดเสียงก่อนลดเสียงก่อนลดเสียงได้เพิ่มเสียงได้นะครับเราจะเปิดคลิปเปิดอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ได้นะครับผมก็ต้องระวังเพลงเรื่องลิขสิทธิ์นิดนึงเพื่อเป็นการยืนยันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนไปแถบกลางเพลงให้ฟังชัดๆนะเป็นเสียงออกมาจากรถกระบะครับนี่เลยเดี๋ยวผมหยุดสต็อปเพลงก่อนโอเคปิดเพลงแล้วเรียบร้อยนะครับไฟสีสันสดใสเลยนะครับเดี๋ยวเราจำลองเทสวิ่งกันนะอันนี้ก็เป็นลูกเล่นคร่าวๆที่แตกต่างจากรถดิฟทั่วไปนะครับคือนอกจากภายนอกจะสวยแล้วยังมีฟังก์ชันในโหมดของเครื่องเสียงนะถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครอยากปิดไฟคือไฟแสบตาไปก็ปิดนี่ก็ไม่วุบวับแล้วนะในส่วนของบลูทูธนะครับถ้าเราจะไม่ใช้ก็เลื่อนสวิตช์สีแดงตัวนี้เป็นออฟครับส่วนฟังก์ชันตรงนี้คงไม่ต้องอธิบายมากนะครับก็น่าจะใช้เป็นกันก็คือการเลื่อนเพลงเปลี่ยนเพลงนะครับโหมดโทรหมดอะไรแบบนี้นะครับในตัวนี้ได้เลยนะมีรถคันเดียวเนี่ยเล่นได้หลายอย่างเลยฟังเพลงก็ได้นะครับใครจะเอาไว้แทนวิทยุก็ได้แทนลำโพงโทรศัพท์ก็ได้เช่นกันนะครับก็เป็นโหมดที่เสริมขึ้นมาจากบอดี้รถทั่วไปนะเดี๋ยวมาลองวิ่งกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเปิดเพลงไปด้วยดีกว่าเนาะโอเคเปิดเพลงจาก YouTube นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองระบบการวิ่งช่วงล่างนี่เพลงจาก YouTube นะแล้วก็เปิดสวิงครับสังเกตว่าเปิดพอเปิดส่วนบังคับเนี่ยช่วงฐานนะครับก็จะมีไฟตรงล้อนะคันนี้เปิดช่วงบนอีกนะครับกระพริบแล้วอันนี้คือเต็มรูปแบบนะครับผมจะมาลองที่รีโมทคอนโทรลเปิดสวิตช์ที่รีโมทคอนโทรลนะครับนี่นะเปิดตรงนี้นะไฟแดงจะขึ้นนะครับผมจะลองขับไปหน้านะครับแรงนะนี่เปิดเพลงพร้อมนะแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มเทอร์โบนะครับเสียงจะแรงขึ้นนะครับประมาณนี้คร่าวนี่นะครับก็เป็นคร่าวๆนะของรถดิฟติดเครื่องเสียงจากร้าน MKC ราคา 1,690 บาทลดเสียงก่อนนี่นะครับลดเสียงประมาณนี้นะครับคร่าวๆ 1,690 บาทก็เหมาะเลยสำหรับคนที่ชอบนะครับรถสไตล์นี้นะเป็นรถกระบะนะครับเครื่องเสียงนะครับอันนี้ก็รีวิวคร่าวๆนะครับให้เห็นเรื่องของการใช้งานนะครับว่ามีเทอร์โบนะครับแล้วก็น้ำหนักใช้ได้เลยนะเพราะว่าบอดี้ข้างบนน่ะมันสามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะครับก็ผ่านสายอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือชาร์จแบตนะครับก็เสียบไปข้างบนแล้วก็จิ้มกับ
โทรศัพท์หรือว่ากับ power bank อะไรก็ได้นะเพราะข้างบนมีแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ซิเก้งทอยก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้สนใจติดต่อร้าน MXRC นะครับโคตรจ๊าบเลยคันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีของดีๆจาก MXRC มารีวิวให้ชมกันอีกนะครับวันเสาร์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับ